ไปดูเรื่องของคดียาเสพติดกันก่อนนะครับอย่างวันนี้มีเรื่องที่ทางตำรวจสืบสวนนครบาล5ครับไปจับเอเย่นค้ายาเสพติดได้นะครับภายในห้องพักที่อยู่ในคอนโดที่ย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีครับในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนะครับกำลังมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็มีการจัดงานปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานจับได้พร้อมกับของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดที่ตกอยู่ภายในห้องครับตอนนี้เนี่ยจับกลุ่มกันในหลายท้องที่นะคะอย่างที่กาญจนบุรีค่ะปรากฏว่าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะบุกเข้าไปรวบตัวบรรดากลุ่มคน53คนทั้งชายและหญิงมั่วสุมกันในงานปาร์ตี้วันเกิดบนแพค่ะขณะเดียวกันจากการตรวจสอบนะคะ53คนเนี่ยพอตรวจปัสสาวะออกมา22คนปัสสาวะเป็นสีม่วงมีการมั่วสุมเสพยากันด้วยค่ะซึ่งการมั่วสุมแบบนี้นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะประเด็นยาเสพติดมันก็มีเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19ตามมาได้อีกด้วยนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับทางปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีไปตรวจสอบแพหลังหนึ่งครับที่ล่องมาจอดอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยในตำบลเกาะสำโรงที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่าแพหลังนี้มีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดกันด้วยจากการตรวจสอบบนแพครับเจ้าหน้าที่ไปพบวัยรุ่นชายหญิงรวมแล้ว53คนกำลังนั่งมั่วสุมดื่มเหล้าแล้วก็ร่วมงานปาร์ตี้กันอยู่โดยพบว่าวัยรุ่นทั้งหมดนี้เดินทางมาจากที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาเช่าแพเพื่อจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏว่าจาก50กว่าคนมีอยู่22คนครับที่มีปัสสาวะสีม่วงแบ่งเป็นผู้ชาย10คนผู้หญิงอีก12คนจึงมีการนำตัวคนที่ถูกตรวจพบสารเสพติดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนที่นนทบุรีครับชุดสืบสวนตำรวจนครบาล5ไปจับเอเย่นค้ายาเสพติดพร้อมกับพวกได้รวม4คนได้ที่ห้องพักคอนโดแห่ง1ย่านถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรียึดของกลางเป็นยาอี101เม็ดยาเค 2.5 กรัมและโคเคนหนัก 0.87 กรัมโดยขณะที่เข้าจับนะครับผู้ต้องหากำลังมั่วสุมเสพยากันอย่างสนุกสนานภายในห้องแล้วก็พบว่ามียาเสพติดหลายชนิดตกเกลื่อนพื้นห้องนอกจากนั้นยังไปตรวจพบอาวุธปืนผิดกฎหมายอีก2กระบอกเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏว่าจากผู้ต้องหาทั้งหมด4คนมีสารเสพติดในร่างกาย3คนครับจากการสอบสวนหนึ่งในผู้ต้องหายอมรับว่ายาเสพติดที่พบนั้นเป็นของตัวเองจริงซึ่งเป็นยาเสพติดที่กำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าด้วยแต่ก็มีการชักชวนเพื่อนให้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของตัวเองภายในห้องนอกจากนั้นยังเป็นหุ้นส่วนในการเปิดสถานบันเทิงประเภทเลาจ์ในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาเคยขายยาเสพติดให้กับลูกค้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพริตตี้ผู้ที่ทำงานกลางคืนหรือแม้แต่นักธุรกิจโดยมีการติดต่อซื้อขายกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ทำแบบนี้มาแล้วประมาณ1ปีแล้วก็มักจะมีการจัดงานปาร์ตี้แบบนี้บ่อยครั้งจนกระทั่งมาถูกจับได้ในที่สุดปัจจุบันนะครับผู้ต้องหาคนนี้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ว่ามีรายได้จากการปล่อยเงินกู้นอกระบบและก็รับจำนำรถยนต์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาทครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ